สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวถุงอเนกประสงค์ของสนามเดินป่านะครับตัวนี้ก็ขนาดของถุงนะครับอยู่ที่19.19 เซนแล้วก็ความยาวอยู่ที่9.5นะครับตัวนี้ก็ขนาดแพ็กเกจนะครับอยู่ที่18.22นะฮะแพ็กเกจเล็กนะครับตัวนี้พับเกล็ดในตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับวัสดุด้านนอกนะครับจะเป็นผ้าไนลอนออฟฟอร์ดของยาง 0D นะครับตัวนี้จะหนาเลือกกับน้ำระดับหนึ่งนะฮะส่วนด้านผ้าด้านในครับตัวนี้เราจะซับด้วยผ้า PE เป็นผ้าพื้นเดียวตัวเดียวกับพื้นเต็นท์ซึ่งเวลาเราใส่เสาอลูมิเนียมหรือใส่พื้นเต็นท์หรือใส่เสาอะไรเงี้ยมันจะกันกระแทกได้ระดับหนึ่งเพื่อป้องกันถุงขาดนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับถุงไม่ขาดสำหรับตัวนี้เราสามารถใส่พวกสมอบกใส่อะไรได้นะลูกซิปปิดได้เพราะว่ามีจะมี12ฝั่งนะ2หัวนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ใบนี้นะครับขนาดนี้ขนาดก็อยู่ความยาวอยู่ที่95เซนนะครับความกว้างความสูงก็อยู่ที่19เซนสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสายอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ทอทีนะครับแข็งแรงก็จะมีตัวล็อกกล้ามปูไว้ใส่รถหรืออะไรได้นะครับเป็นตัวล็อกอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีตัวลังน้ำหนักลักลังเพื่อรับน้ำหนักอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้จะทนทานแข็งแรงเวลาเราใส่อุปกรณ์หนักๆก็รับน้ำหนักได้เยอะเหมือนกันนะฮะสะพายข้างสะพายหลังได้สบายนะครับตัวสายสะพายนะครับมันยาวปืนเลยครับสำหรับวิธีการพับเกล็ดนะครับเราจะมาสอนวิธีการพับเกล็ดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวตากล้องมาใกล้ๆนิดนึงครับพับแรกแล้วก็พวกกับด้านถุงก่อนนะครับบอกเอ้ยมันเก็บยังไงเก็บให้เล็กนะครับไม่ยากง่ายๆเราพับครึ่งไปก่อนนะครับพับครึ่งครึ่งแรกเพื่อให้มันพอดีกับขอบตรงนี้นะฮะเนี่ยพอดีกับขอบถุงนะฮะของฝั่งจากนั้นก็พับไปอีกชั้นหนึ่งถ้ามันได้ขนาดเดียวกันกับขอบถุงนะฮะแล้วก็พับไปที่เดิมหนึ่งชั้นสองครั้งที่3แล้วก็วนเข้าไปเลยจะพับไม่สวยนะครับเราจะจับง่ายๆครับสะดวกสบายบรรจุของได้เยอะครับเล็กกระทัดน่ารักจริงๆครับยังไงก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับก็มีวางจำหน่ายที่ซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์แล้วก็สปอร์ตมอลที่มีสนามเดินป่านะครับนะสาขาจรัญ53แล้วก็หลังกระทรวงนะครับขอบคุณครับ